ผมมีความสุขที่อยู่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่ช่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเนี่ยผมมาเป็นผู้การปรากฏว่าช่วงวันนั้นบอลโลกแข่งขันบอลโลกตัดสินน่ะตีสามปกติผมก็ไม่ได้ดูบงดูบอลอะไรกับเขาหรอกนะก็ดันดูบอลครับดันดูบอลโลกตัดสินว่าใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีคนร้ายเนี่ยมาหมอบข้างบ้านผมบ้านผมเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์เฮาส์อยู่ริมถนนเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นรถสิบล้อจอดมันมาลงตรงรถสิบล้อเนี่ยเที่ยงคืนจนกระทั่งรอจนตีสามมันเห็นผมยังไม่นอนไงพอผมออกมาจะสูบบุหรี่เฮ้ยใครมาอยู่ข้างบ้านผมก็ปึ๊บปืนเลยปืนก็ค่อมไปค้นตัวมันไม่มีบอกมึงมานั่งทำไมมันก็บอกว่าอยากรู้จักผมอยากจะมาฝากตัวโอ้โหไอ้ห่ามึงมาตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสามฝากอย่างเงี้ยนะหลบอย่างเงี้ยโอ้โหดีไม่ยิงเลยปรากฏว่า ผมก็ไปขยายผลดูในโทรศัพท์มันมีรูปปืนเบานิงกระบอกหนึ่งปืนเบานิงนะฮะและอีกอันเป็นรูปปืน M16แล้วก็อยู่ที่ถุงปุ๋ยมันก็บอกผมไม่ได้จะมายิงท่านจริงๆแต่มีคนอยากให้ผมมายิงท่านจะยังไงบอกใครเขาอยู่ในคุกเป็นมือปืนที่ยิงด็อกเตอร์ธนงที่ปากช่องอ่ะด็อกเตอร์ธนงที่ปากช่องอ่ะครับแล้วติดคุกอยู่เขาก็ไปรู้จักกับไอ้ยามเนี่ยแล้วก็กลุ่นไอ้อำนาจเนี่ยในคุกในเรือนจำบางขวางด้วยกันมั้งครับไอ้พวกนี้ก็เล่าว่าเลวัตเนี่ยไปจับเรื่องคดีเนี้ยไอ้มือปืนหานี่ก็อาสาว่าเอาเงิน 200,000 เดี๋ยวจะจัดการให้ครับจะได้หายแค้นผมก็ วันเช้าขึ้นจับได้มันตีสามกว่าแหละพอเช้าขึ้นเราก็มาขยายผลปรากฏไอ้คนนี้รับสาภาพว่ามันไปยิงที่อ่างทองมาลายหนึ่งยิงนายกเทศบาลที่อ่างทองแล้วมายิงสอทอที่พนมทวนที่กาญบุรีอีกลายหนึ่งแต่ตำรวจเนี่ยจับมือปืนผิดไปครับไปจับอีกคนนึงว่าเป็นมือปืนพยานไปชี้ไอ้นั่นเลยต้องไอ้เนี่ยไปรับสาภาพเพื่อไปไถ่ตัวไอ้คนที่จับผิดไปเนี่ยเดี๋ยวศาลจะลงโทษผิดตัวผมก็ไปบ้านกำนันหยามว่าไอ้หนูมึงคิดจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยปืนอยู่ที่ไหนมันก็บอกไม่ใช่ไอ้ยาเนี่ยมันบ้ามันแต่งเรื่องครับผมจะไปคิดฆ่าท่านได้ไงอย่าให้กูระแวงนะกูระแวงเนี่ยต้องรอบเหมานะรู้จักรอบเหมาไหมไม่รู้ครับต้องเอาหมดโคตรไงเอาไว้ไม่ได้ขี้เกียจระแวงกูให้เวลา1ชั่วโมงไปเอาปืนมามันบอก1ชั่วโมงไม่ทันหรอกปืนนี่ผมซื้อเขาไว้เพราะว่าผมจะป้องกันตัวตอนผมออกคุกมาก็จะมาเป็นกำนันสมัครเป็นกำนันคดีมันยังไม่ได้ตัดสินไงเขาประกันตัวมาได้เลือกตั้งเป็นกำนันมาเมื่อก็เอาปืนมาบอกถ้าปืนมานี่ก็จบหนูรู้ไหมทำไมผมไม่ทำเขาฮะทำไมไม่ยิงให้คนที่มาอยู่ข้างบ้านผมไม่รู้ครับ
ผมชอบมึงจะยิงกูไม่มีปืนมั้งอ่ะถ้ามันมีปืนมาแล้วมันชักจะยิงผมเนี่ยก็โอ้ดวลกันมันเหมือนแล้วเขามาทำไมอ่ะท่านเขามาทำไมครับผมหรือมาดูลาดเหลาเฉยปรากฏไอ้เด็กคนนี้บ้านอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านผมเองอ่ะแต่มันเป็นอยู่ในวงมือปืนครับพอผมวิเคราะห์เอาเองนะพอมันรู้ว่าจะเป้าหมายเนี่ยเป็นผมนะก็จะเครียดแบบเล่นยาม้าไป3เม็ดนะเบลออย่างเงี้ยนะแต่ก็มาดูปืนเนี่ยเราก็หาไม่เจอแต่ก็ไปค้นปืนเจอนะหลังจากที่ขยายผลมันเนี่ยมันเอาฝังดินเข้าไว้อีกจุดหนึ่งตรงในรูปที่ในมือถือเลยจงอยู่ในรูปตรงในรูปผมบอกต้องถุงปุ๋ยอันนี้ต้องอันนี้มาเนี่ยผมก็ไม่คาใจนะก็ถือว่าอโหสิกรรมกันไปถ้าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถามว่าเขาคงไม่บูชาเราหรอกเขาแค้นเราก็โอเคนี่เป็นเหตุให้นั่งที่ไหนก็ต้องพก44อยู่ตลอดนะขอใบพกเนี่ยมีคนถามว่าอ้าวแล้วพกปืนไม่กลัวโดนจับหรือไม่ใช่หรอครับหนึ่งจับเนี่ยผมก็วิเคราะห์ว่าคงน้องๆเขาคงใช้ดุลพินิจนะครับสองแต่ผมกลัวว่าถ้ายิงต่อสู้กันเขาจะมายิงผมผมยิงถึงแม้เป็นการที่ผมจะป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุแต่ว่าผมก็จะโดนข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตผมก็โดนลงโทษอาจจะมีโทษปรับหรือโทษจำผมก็ไม่อยากให้ผมต้องโดนลงโทษเลยจำเป็นต้องไปขอใบญาตพกพาครับนี่ประการหนึ่งแล้วก็ถามว่าเราก็มีชื่ออยู่ในหน่วยงานความมั่นคงครับเขาก็ออกใบญาตที่จะให้เราพกพาอาวุธปืนไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ถึงแม้จะเป็นข้าราชการตำรวจที่เกษียณแล้วรับบำนาญก็ตามนะครับก็ถือเป็นการตอบคอมเมนต์ของไอ้หนูที่ถามมาด้วยนะครับคนที่มาหมอบ้านท่านจำชื่อได้ไหมผมลืมแล้วไม่รู้ชื่อจำไม่ได้มึงจะไปหาตัวมันใช่ไหมป่าหรือมันอาจจะไปหาไม่เจอในโลกนี้แล้วก็ได้ท่านได้พูดคุยกับเขาบอกว่าสรุปแล้วคือก็รับจะรับงานมาฆ่าท่านนั่นแหละแต่ว่าย้ำคิดย้ำทำด้วยความที่เมายาใช่ไหมผมถามหรือว่าเกิดเปลี่ยนใจเฮ้ยพอรู้สรรพคุณท่านแล้วไม่กล้าขึ้นมาอย่างนี้ป่ะก็ไม่เข้าใจมันนะแล้วมันมาบอกทำไมแล้วปืนไปพบมาแล้วมันมาบอกทำไมมึงไม่เข้าใจมันไม่รู้มันบอกมันอยากรู้จักผมก็บ้านมึงอยู่บ้านมึงอยู่ไม่ห่างบ้านเราเนี่ยครับมึงมาเจอเมื่อไหร่ก็ได้ผมเนี่ยเช้ามาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินกาแฟปลาทั้งโกครับใส่รองเท้าช้างดาวผมไม่ได้เหมือนผู้การคนอื่นนะแล้วสรุปแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีทั้งเขาและเจ้าของปืนไม่ได้ดำเนินคดีเนื่องจากว่าทำการตรวจยึดอาวุธปืนเฉยๆทำการตรวจยึดอาวุธปืนว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอื่นนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้เจอที่ตัวเขาไม่ได้เจอที่บ้านเขาแต่เขารับกับเราแบบนักเลงว่าเขาไปฝังไว้ตรงนั้นผมถือว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาก็ทำบันทึกตรวจยึดดำเนินคดีไปส่วนอาวุธปืนที่ไปเอาที่ท่านกำนันทยามผมไม่ได้เจอที่ตัวเขาไม่ได้ค้นมึงไปเอามาเพื่อทำตรวจยึดไปส่งกันไปนะฮะไปตรวจว่ามันไม่เกี่ยวข้องคดีอื่นนะฮะแล้วมีคดีดังครับอีกคดีหนึ่งคดีฆ่านายสดศรีนักอนุรักษ์ครับทะเบียนสดศรีนายทะเบียนสดศรีครับท่านทำคดีนี้ป่ะทำเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคดีนี้คดีนี้ ปรากฏว่า มันต่อจากเจริญเลยนักอนุรักษ์โดนฆ่าครับนักอนุรักษ์โดนฆ่าคือคุณเจริญวัดอักษรเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์เหมือนกันเดินขบวนต่อต้านแต่นายทะเบศสดศรีเนี่ยเขาเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีระดับไฮโซหน่อยนะเหมือนถูกฆ่าแล้วก็หาศพไม่เจอผมน่าจะประมาณปี49มั้งคดีกอบกุลคดีเจริญคดีทะเลสดศรีจะมีคดีดังอยู่ช่วงนั้นเนี่ยครับเยอะผมก็ได้รับคำสั่งให้ไปทำคดีทะเลสดศรีก็ปรากฏว่าท่านพลเอกพานุพงศ์สิงหลาตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยท่านรับผิดชอบก็ไปทำคดีแล้วก็จะมีท่านฉัตรกนกท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านฉัตรกนกเขียวแสงส่องเขียวส่องแสงอะไรเนี่ยเป็นรองผู้การกองปราบไป แต่ผมเนี่ยเจ้าของพื้นที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุปรากฏไปเจอปลอกลูกปืนซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเก็บมาแล้วแต่เราก็ไปถามว่าปลอกลูกปืนมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเราก็นึกเหตุการณ์ว่า
เฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยคนร้ายมันน่าจะมาเรียกและหรือมาลากตัวแกออกมาถึงจะยิงได้อย่างนี้ถ้ามันต้องไปดูที่เกิดเหตุมันถึงจะนึกภาพออกนะครับครับว่าห้องที่เรานั่งสัมภาษณ์เนี่ยใครตามหาก็ไม่เจอเนี่ยนะต้องไปดูที่เกิดเหตุนี่เป็นหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพนักงานสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชานะแต่ต้องควรเข้าไปดูหลังจากที่วิทยาการเขาเก็บหลักฐานอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบเข้าไปดูมันไม่หนีแต่ส่วนพวกตำรวจชั้นผู้น้อยที่จะต้องสกัดจับก็ไม่ต้องมาดูหรอกเพราะทางนี้เขาวิเคราะห์ให้แล้วเขาสั่งการว่าคุณไปจุดนั้นจุดนี้ไม่ต้องแห่มาดูหรอกนะฮะพอไปดูปุ๊บเนี่ยก็บอกกับท่านพานุพงศ์ซึ่งผมเรียกท่านพี่ออสอันนี้เป็นมือปราบใหญ่นะคือตำรวจที่เก่งกว่าผมเนี่ยมีเยอะนะโอ้เก่งกว่าผมเนี่ยมีเยอะนะฮะท่านพานุพงศ์ก็ทำงานคู่กันกับท่านพานุพงศ์เป็นแม่งานอยู่ที่นั่นเลยก็มีท่านฉัตรกนกเนี่ยท่านฉัตรกนกเนี่ยจะสนิทกับผมก็เรียกมันให้ไก่อะไรเนี่ยนะไป เราก็รู้แล้วว่าคุณทะเลศเนี่ยร้องเรียนเรื่องสจท่านหนึ่งสจกำนันท่านสจสมนึกนะฮะท่านสจสมนึกกับลูกชายเนี่ยทำได้สัมปทานทำเหมืองแร่ก็มันต้องมีการขุดการเบิกป่าว่าทำเหมืองแร่นอกเขตสัมปทานเช่นสัมปทานเนี่ยเขาจะกำหนดว่า500ไร่อยู่ตรงนี้แต่ว่าสายแร่มันจะไปนอกเขตสัมปทานก็มีการร้องเรียนกันเราก็รู้ว่ามันน่าจะกลุ่มสจนึกเนี่ยฆ่าแต่การจะจับคนร้ายเนี่ยมันลำบากพอเรารู้สาเหตุแล้วใครลงมือเราก็ไปค้นบ้านสจนึกเลยผมกับไก่ท่านฉัตรกนกเนี่ยก็ไปค้นก็ไปเจอปืนซิกซาวเออร์ P220 11มมนะผมก็มองตาคือมองตาเนี่ยบอกพวกนักสืบพวกตำรวจนะครับเวลามองตาเนี่ยมันจะปิดกั้นไม่ได้ก็มองแล้วปรากฏว่าพี่นึกเนี่ยกืนน้ำลายครับกืนน้ำลายเอือกแล้วบอกยิงเองหรือให้คนอื่นยิงแกก็ไม่ตอบกักมานะไม่เป็นไรพี่นึกพี่ไม่บอกก็เดี๋ยวผมทำเองเนี่ยก็ยึดปืน11มาแล้วก็ส่งตรวจให้ดาบสุขสันสนิทผมเนี่ยดูไอ้สันบอกไม่ตรงปืนสจสมนึกไม่ตรงไม่ใช่กระบอกนี้ลักษณะการก่อเหตุผมสันนิษฐานว่าคนร้ายไม่ได้เตรียมตัวมาฆ่าแต่คงจะอยากจะอุ้มไปเผาแล้วก็ทางนี้ดิ้นขัดขืนก็เลยยิงอาจจะเป็นปืนที่มันพกประจำตัวเราก็เลยไปจับไปค้นที่บ้านหลานพี่นึกคนหนึ่งท่านสจสมนึกเนี่ยนะไปค้นแล้วค้นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านลูกชายชื่อท่านผู้ใหญ่อำนาจและคนบ้านท่านสจสยามแต่ว่าการที่จะค้นบ้านใครเนี่ยมันลำบากมันไม่ทันการจริงๆคือต้องไปดูว่าเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงนี้นะบ้านเลขที่เท่านี้นะไอ้นี่ชื่อนี้นะเกี่ยวโยงไงแล้วก็วิ่งตีไปขอหมายศาลพอกลับมาของมันจะเคลื่อนย้ายจะไม่ทันถ้าตำรวจออกหมายค้นได้เขาก็จะสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นรวบรวมพยานหลักฐานได้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำไปก็ได้ปืนกระบอกหนึ่งปรากฏเป็นปืน11มม.เอาไปยิงส่งตรวจปกติส่งตรวจต้องให้พนักงานสอบสวนทำตรวจยึดแล้วก็ทำหนังสือส่งไปที่นี่แต่เราจะตรวจนอกรอบเขาเรียกตรวจด่วนตรวจด่วนก็ไปยิงดาบสุขสันต์ก็บอกกระบอกเนี้ยตรงครับกระบอกเนี้ยตรงก็ง่ายง่ายไหมครับง่ายมันไม่ยอมรับแต่ก็บอกว่าตอนนี้รายงานผู้บังคับบัญชานะท่านรองผบ.
ท่านก็ไปที่เกิดเหตุเลยท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็หอบเป็นรองผบ.ครับเป็นรองผบ.ซึ่งกำลังจะขึ้นเป็นผบ.ตร.ก็บินเลยบินไปไปดูที่เกิดเหตุแยกผู้ต้องหาเค้นสอบกันแต่หาศพไม่เจอปัญหาใหญ่เลยถ้าหาศพไม่เจอมันก็เหมือนคดีท่านทนายสมชายอ่ะมันก็แพร่คนหายแค่คนหายครับเห็นรอยเลือดเห็นปลอกกระสุนแต่หาศพไม่เจอเอาเลือดไปตรวจ DNA เขาอาจจะไม่ได้โดนฆ่าก็ได้อาจจะแค่เจ็บหรือว่าอะไรยังไม่มีอะไรยืนยันมันต้องหาศพให้เจออันนี้งานใหญ่เลยครับหายังไงก็ไม่เจอท่านพลตำรวจตีชัยชาญกิติจันทร์ท่านพลตำรวจโทฉลองสนใจระดมตำรวจ 4-500 คนเลยเดินดาหน้ากระดานหาไม่เจอจนกระทั่งท่านชัยชาญกิติจันทร์เนี่ยท่านจะเป็นคนดูหมอแม่นหรือหมอแม่นท่านบอกว่าอย่างไรก็ต้องหาเจอครับเพราะว่าอะไรรู้ฟ้ามันเหลืองอะไรมันรู้ท่านก็ตามหลักโหราศาสตร์ของท่านใช่ครับแล้วท่านดูแม่นมากนะท่านชัยชาญกิติจันทร์เนี่ยครับขนาดจะปฏิวัติเนี่ยเขายังมาบอกผมก่อนล่วงหน้าเลยท่านรู้ก่อนเลยท่านรู้ก่อนครับมาบอกผมเนี่ยดูเลิกยามบ้านเมืองอะเนาะดูเลิกยามบ้านเมืองครับปี49ตอนนั้นเสร็จแล้วบอกพี่แล้วดูซิว่าศพมันไปอยู่ตรงไหนอะบอกไปเชิญไอ้พวกหมอที่มันออกทีวีได้ไหมที่ว่ามันสัมผัสวิญญาณเนี่ยไอ้พวกหมอพวกนี้มันจะดูที่ไหนโอ้ยไอ้หนูอย่ามาหลอกชาวบ้านเลยสัมผัสวิญญาณไปหาไม่เจอครับเลยไปเชิญไอ้ที่เขาหูอะไอ้ที่วิ่งเวลาเขาล้างป่าช้านะที่มีไม้อะไรเงี้ยวิ่งเสียนซืออะไรเนี่ยแล้วก็วิ่งไปชี้จุดตรงไหนนะครับท่านชัยชาญเนี่ยหมดไป 200,000 300,000 บาทเลยนะครับเจอมั้ยฮะหมดเอาแมคโครมาดูดน้ําเฮ้ยสงสัยมันอยู่ในบ่อน้ํานี่ก็ขุดกันแมคโครก็ลงไปก็ดูดน้ําชาวบ้านก็มามุงดูกันเต็มผมเอ๊ะมันไม่เข้าท่าแล้วไม่แล้วไอ้ที่วิ่งๆเนี่ยไอ้ร่างทรงอะไรเจอมั้ยมันเสือกไปชี้ไงว่าอยู่ในน้ําโอ้ก็เลยดูด มึงชี้บนบกมันก็ขุดง่ายเสือกชี้อยู่ในน้ําชี้อยู่ในน้ําเหมือนนักประดาน้ําลงงมกันอะไรกันครับศพมันหาไม่เจอพี่ตัวก็ดูดใหญ่เลยครับดูดน้ำพุ่งขับบัญชาก็ไปดูผมอยู่งี้ก็เลยท่านผู้ใหญ่อำนาจล่มโพลีว่าไอ้สัตว์กูแทงให้รอถูกมึงทำไมไม่บอกพูดกับสจ.นะไอ้อำนาจที่เราควบคุมตัวเนี่ยจะแจ้งข้อหามันเนี่ยก็ด่ามันเนี่ยอยู่ในคุกออกยังไม่รู้มันจำได้ผมก็ไอ้หนูกูเนี่ยชื่อเลวัตครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยกูจะฟาดพ่อมึงสงครามประสาทแล้วครับเล่นสงครามประสาทไม่รู้จะเอาไปมุกไหนครับครับไม่หาเสียงซื้อก็ไม่ได้ตำรวจหากันไม่รู้กี่วันหมดแมคโครขุดแล้วก็ไม่เจอแมคโครขุดรถดูดน้ำใช้สงครามประสาทแล้วครับเล่นสงครามประสาทมึงลองเช็คประวัติดูว่ากูพูดหรือหมาเห่าถ้าหมาเห่าขู่เนี่ยมึงไม่กลัวหรอกครับแต่กูทำตามที่พูดเสมอผมก็เดินออกบอกท่านมันก็อย่าทำอะไรพ่อผมนะมาเนี่ยแต่ท่านฉัตรกนกเนี่ยนั่งอยู่ด้วยไอ้ไข่บอกยิงจริงเลยไหมพี่เดี๋ยวผมเอาเลยเนี่ยมาบอกไอ้ไก่ไอ้เหี้ยเอ้ยแค่ขู่มันมาเนี่ยมันบอกว่าว่ามาท่านรับปากเลยได้ไหมท่านอย่ายิงพ่อผมโอเคมึงบอกกูว่าศพอยู่ตรงไหนครับผมบอกท่านคนเดียวนะไม่ให้คนอื่นเกี่ยวท่านพานุพงศ์ก็นั่งอยู่สองคนนี่เขาถอยบุหรี่กันนะมานุพงศ์จะสูบบุหรี่จัดมาสูบเครียดสูบไม่ได้บอกไอ้เลวัตไอ้เหี้ยมึงไปขู่เขาอย่างเงี้ยนายเขาไม่ชอบนายเขาบินกลับไปแล้วบอกขอโทษคุยกับคนเหี้ยเนี่ยมันคุยดีได้ที่ไหนแล้วเออมึงบอกนะ
ว่าศพอยู่ที่ไหนเพราะถ้าไม่เจอศพนี่เราจบเลยทำอะไรไม่ได้มันก็พาผมไปแต่ผมไปนี่โอ้โหขบวนแห่หน้าเขาอยู่งั้นนะที่ดูดกันรถแม็กโครชาวบ้านก็ไปลุมดูกันเหมือนหนังกลางแปลงอะเต็มเลยผมก็ไปดูอยู่นี่แน่นะกูยังไม่บอกใครนะถ้ามึงโกหกกูเนี่ยกูจะให้มึงแย่งปืนกูแล้วกูจะยิงมึงจะได้จบๆไปเพราะกูพกปืนสองกระบอกหันลำก็หันด้ามไปให้มึงอยู่แล้วเนี่ยกูว่ามึงแย่งกูอันแล้วกูยิงเลยเขาจะรู้ว่าผมทำจริงรักษาคำพูดรักษาคำพูดเสมอมันบอกท่านให้ไปย้ายแมคโครมาเลยไปขุดทำไมตรงนั้นน่ะไม่เจอตรงเนี้ยมาเนี่ยผมก็เลยบอกย้ายแมคโครมาขุดงี้มันบอกว่ามันเอายางเผาเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเขี่ยไปเขี่ยไปเจอกระดูกก็จบคดีนี้ก็จบตอนนี้มันไม่จบตรงผมก็ลืมไปแล้วนะจับคดีได้อะไรได้เนี่ยมันมีจับท่านกำนันสยามด้วยกำนันสยามคนหนึ่งแล้วก็ชื่ออะไรล่มโพลีหลานพี่นึกคนหนึ่งแล้วท่านผู้ใหญ่อำนาจคนหนึ่งและใครอีกคนมันรู้สี่คนมันจะมีทีมที่ไปอุ้มเนี่ยสี่คนยิงและไอ้พวกนี้อุ้มเสร็จเรียบร้อยก็จะหนีออกไปหนีออกไปก็รถไปลงข้างทางกำนันสยามก็ไปรับมันเป็นคดีอุกชะกันซึ่งภรรยาคุณทะเลสดศรีเขาก็มามอบกระเช้าให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคดีดังเป็นคดีดังสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโอ๊ก VIP นะครับตอนนี้ก็มีคนคอมเมนต์กันมามากมายนะครับว่าอยากดู EP ของท่านเรวัชกิ่งเกศรเยอะๆนะครับบอกว่าชอบท่านรักท่านสนุกมากเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งเอาไว้นะครับกดติดตามมันก็ยังไม่โชว์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งอ่ะพอผมลงคลิปของท่านเรวัชปุ๊บมันจะเด้งโชว์เป็นเสียงเตือนท่านเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องมาคอยส่องเข้ามาดูว่าผมลงวันไหนหรือลงเมื่อไหร่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งตามนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนี้ท่านเรวัชยังมีอีกหลาย EP รับรองมีแต่เรื่องมันๆนะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับเดี๋ยวพอมันลงปุ๊บจะแจ้งเตือนท่านเลยติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการครับ